สวัสดีครับ Microsoft Excel ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับก่อนพิมพ์นะครับให้พอดีกับ1หน้านะครับซึ่งเมื่อเราไปที่แฟ้มไปที่พิมพ์นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีมาตราส่วนนะซึ่งก็เป็นขนาดจริงนะครับเอกสารของเราเนี่ยจาก1หน้านะครับที่เราต้องการก็จะกลายเป็น4หน้านะครับกรณีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดนะให้มีขนาดพอดีนะกับ1หน้าให้เราเลือกอันนี้เลยนะครับก็จะทำให้เอกสารของเรานะครับอยู่ภายใน1หน้าพอดีนะครับแล้วก็เราสามารถสั่งพิมพ์ได้นะครับกรณีที่เราต้องการนะให้แผ่นงานของเรานะพอดีกับ1หน้าเนี่ยเราสามารถนะที่จะไปกำหนดนะเพิ่มเติมได้ให้เราไปที่ตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับแล้วก็ตั้งค่านะระยะขอบหรือว่ามาร์จินได้นะครับเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการปรับเยอะนะครับก็จะทำให้เอกสารนั้นไม่พอดีกับ1หน้านะครับซึ่งเราสามารถที่จะตั้งค่านะครับหน้ากระดาษตามแนวนอนหรือว่าตามแนวตั้งได้นะครับซึ่งให้อยู่ตรงกลางนะครับเมื่อเราตั้งค่าหน้ากระดาษเสร็จนะครับก็ให้เราพิมพ์นะครับแต่ว่าจะทำให้นะครับขนาดของตัวอักษรนั้นมีขนาดเล็กลงนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถนะครับที่จะทำให้คอลัมน์นะครับทั้งหมดพอดีกับ1หน้าได้ด้วยนะครับและก็เรายังสามารถนะครับที่จะทำให้แถวทั้งหมดนะครับของเราเนี่ยพอดีกับ1หน้าได้อีกด้วยนะครับซึ่งก็หวังว่านะครับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับ